สวัสดีครับชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับทุกคนที่มีใครเคยเอากีตาร์ไปตากแดดไหมครับในที่นี้จะพูดถึงเรื่องของกีตาร์โปร่งนะฮะทำไมจะต้องเอาไปตากแดดตากแดดเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้กันครับทุกคน ในส่วนตัวของผมแล้วผมมองว่าการเอากีตาร์ไปตากแดดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทําเป็นอย่างยิ่งอย่า,ยา,ยาหาทำนะเพื่อนๆนะเพื่อนเพราะว่ามันจะส่งผลเสียต่อกีตาร์มากมายหลายอย่างแต่ก่อนที่จะเอากีตาร์ไปตากแดดใน,นมูลเหตุแรงจูงใจเหล่านั้นมันคืออะไรบ้างนะครับก็คือมันเป็นความคิดที่เราอาจจะคิดขึ้นเองว่ากีตาร์เราเนี่ยมันชื้นมันชื้นมันมันจะมีอยู่2กรณีหลักๆก็คืออย่างเช่น เ uh, ข้าใจว่าเอาไปไว้ในห้องแอร์ที่เปิดแอร์ไว้แรงอาจจะประมาณ2ี่2องศาหรือเอาไปในห้องแอร์เนี่ยอยู่ตลอดแทบจะไม่ได้ออกจากห้องแอร์เลย mm. ก็เลยคิดว่าเฮ้ยสงสารกีตา้าว่าก,กีตร์มันคงจะหนาวมันคงจะเย็นเกินไปเดี๋ยวมันจะทําให้ไม้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็เลยเอาไปตากแดดเพื่อที่จะให้มันกลับมาสมดุลเหมือนเดิมนี่คือเป็นมูลเหตุแรกมูลเหตุที่2ก็คืออาจจะไปวางกีตาราไว้แล้วไปโดนฝน ฝนอาจจะสาดมา,าจ,จะเจอละอองฝนละอองน้ำละอองความชื้นแล้วก็โอเคละหวังดีกับกีตาร์อีกนะครับกลัวว่ากีตาร์จะไม่สบายจะเป็นหวัดก็เลยเอากีตาร์ไปตากแดดอ่านะฮะทีนี้ผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่ากีตาร์โปร่งเนี่ยเวลาที่เราเอาไปไว้ในห้องแอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรมากไหมมีวิธีการอยู่แบบนี้ครับในการเปิดแอร์ถ้าเปิดแอร์หนักๆหรือว่าเปิดมีแต่ลมพัดมามันจะมีทางลมมาเนี่ย พยายามยาเอากีตาร์ไปวางไว้ตรงช่องแอร์ที่มันลงเย็นๆจัดมันจะต้องมีสักมุมแหละในห้องนั่นนะฮะพยายามหานะครับทางแก้แรกทางแก้ที่2ก็คือเอ่อถ้าเกิดว่ามันไม่จะยุ่งยากเกินไปนะพยายามใส่เคสก็ได้หรือจะใส่ซองใส่ถุงก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการเอาอะไรมาวางปิดไว้อย่างเช่นเป็นผ้านะครับจะเป็นลักษณะผ้าห่มผ้าอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่ไม่ได้วางไว้เปลื่ย อย่างน้อยการใช้วิธีนี้ก็คือมันก็การฝุ่นการลมอ่าการอันนี้มันใช้ได้ได้ทุกที่เลยนะครับการฝุ่นการลมการละอองน้ํกากันความเย็นได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่คือทางแก้แล้วก็ทางแก้ต่อมาก็คือพยายามซื้อซองกันชื้นมานะครับแล้วยัดใส่ในโปร่งตรงนี้ซะซองกันชื้นถ้าซองเล็กก็อาจจะใส่ประมาณสักสองสมซองได้ไม่เป็นไรครับแต่ บางท่านก็อาจจะซื้อซองใหญ่ๆมาเท่าฝ่ามือเนี่ยก็ใส่ซองเดียวยัดลงไปเลยนะครับอาจจะประมาณ3เดือน4เดือนเปลี่ยนทีก็ได้ซึ่งผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะแพงนะครับซองหนึ่งคิดว่าไม่น่าจะแพงนั่นแล้วแต่พื้นที่ครับใส่ซองกันชื้นเนี่ยก็จะทําให้มันรักษาอุณหภูมิในกีตาร์นะครับเนื้อไม้เนี่ยได้นะฮะแต่ถ้าเป็นกรณีของ าการโดนฝนโดนน้าถ้าไม่ได้ว่าโดนเต็มเตนักเนี่ยโดนปุ๊บแล้วเนี่ยเราอยู่กับกีตาร์อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไปวางแช่น้ําจุ่มน้ําอยู่นะฮะหรือว่าฝนตกใส่เนะี่ยอันนี้ก็คือเจอน้ําใส่ปุ๊บก็ใช้ผ้าแห้งครับอาจจะเป็นผ้าที่มันซับน้ําได้ดีๆนะฮะจะเป็นผ้าคุณหนูผ้าอะไรก็ได้นะครับเช็ดเช็ดเช็ดจนมั่นใจนะครับว่ามันแห้งสนิทแล้วหรือว่ามันไม่มีละออ,อองน้ําติดอยู่แล้ว เชทแชทแชแค่นั้นพอนะครับแล้วก็เอาไว้ในอุณหภูมิปกตินะทีนี้ถามว่าทําไมผมถึงไม่แนะนําให้เอากีตาร์ไปตากแดดครับเอากีตาร์ไปตากแดดเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าถ้ากีตาร์คุณมันเย็นอยู่แล้วนะอยู่ๆแล้วมันไปเจอความร้อนขึ้นมาเนี่ยไม้มันก็จะปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันมันจะเกิดอยู่ประมาณ 3- 4อย่างนะครับหนึ่งละมันอาจจะป่องบางทีมันจะป่องบริเวณด้านหน้านี้เลยนะครับ อด้านหน้านี้เลยโดยเฉพาะไม้โซลิดนี่ยิ่งอันตรายนะฮะทุกคนนะครับตระกูลท็อปโซลิดเอยออลโซลิดเออยี่ยหรือบางทีมันก็จะป่องด้านหลังครับมันก็จะโนนขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อมากาวมันจะปลีด้วยครับในกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งมีหลายจุดนะครับที่ใช้กาวเนี่ยไอตัวที่อันตรายยิ่งคือตรงนี้ด้วยนะฮะบิดมันจะอ้าอ่านะครับเนี่ยบิดมันจะอ้า ก็คือพอม,มาเจอความร้อนเข้าไปนะฮะกาวเนี่ยบิดบิดมันจะอ้าออกมาปุ๊บมันมันมันรับแรงกดแรงดึงดึงสายไม่ได้ไงอ่าเรียบร้อยเลยฮะหรืออาจจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับตรงขอบตรงนี้อ่าขอบนี้เขาใช้กาวในการติดนะครับทุกคนพลาสติกตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ขาวขาวเนี่ยนะครับขาวขา,วขาวเหลืองเหลืองเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งจะเป็นในส่วนของฟิงเกอร์บอร์ของอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งอย่างนะครับที่ใช้กาวเนี่ยเขาใช้กาวต่อหมดเลยนะครับตรงเนี้ยตรงคอมันเนี่ย อ่านะครับหรือบางกีตาร์บางยี่ห้อบางตัวก็าอาจจะเอาไม้มาประกอบกันอย่างนี้อ่าอาจจะไม่ว่าใช้กาวใช้อะไรเนี่ยเวลาเจอความร้อนสูงๆเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่กาวมันจะละลายที่ประสิทธิภาพมันจะด้อยลงในส่วนของตรงนี้ด้วยแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือความร้อนมันจะไปมีผลกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยโปร่งไฟฟ้าแบบนี้อุณหภูมิเนี่ยบางทีระบบอิเล็กทรอนิกส์มันเซนซิทีฟ กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิครับเย็นจัดมาเจอร้อนจัดร้อนจัดไปเจอเย็นจัดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพังได้นะครับนี่ก็คือเป็นข้อควรระวังสรุปก็คือเท่าที่ผมอธิบายมาซะือยืดยาวนี่ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าความคิดที่ว่าเห็นใจกีตร์กลัวกีตร์มันจะพังจะอะไรเพราะว่ามันเย็นมันอะไรเนี่ยแล้วอยากเอากีตร์ไปตากแดดอย่าหาทำนะครับเป็นความคิดที่ส่วนตัวผมว่าไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับมันมีวิธี อ่าอย่างวิธีที่ผมอธิบายไปนั่นแหละถ้าคิดว่ามันอยู่ในห้องแอร์แล้วมันอยู่ห้องนอนตลอดอย่างเงี้ยถ้าเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีอย่างที่ผมบอกไปนะฮะใส่เคสใส่ถุงอาหารอะไรวางทับอาจจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าใครที่มีห้องที่ทั้งเปิดแอร์และไม่เปิดแอร์เนี่ยพอตื่นนอนมาพวบก,ก็หยิบไปวางไว้ในห้องที่ไม่ต้องเปิดแอร์อยู่ทั้งวันก็ได้นะครับตรงนั้นนะฮะหวังว่าข้อแนะนําแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมนํามาแชร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กำลังคิดที่จะเอากีตาร์ ไปตากแดดนะครับแต่ถ้าใครที่เอาไปตากแดดแล้วมันไม่เป็นอะไรก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าคุณยังทําแบบนี้อยู่บ่อยๆเข้าเนี่ยผมว่าเป็นแน่นอนนะครับดังนั้นฝากกันไว้เนาะ